จั กจั่นอาคัมสิริเคาะซ้ำขากั้นไฟหล่นใส่หน้าวิดเสียโฉมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับส้มซ่าคุยข่าวบันเทิงกันอีกเช่นเคยค่ะช่วงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นช่วงมรสุมชีวิตของดาราสาวสวยอย่างสาวจั กจั่นเลยก็ว่าได้เพราะเมื่อเร็วๆนี้ค่ะก็เพิ่งสูญเสียคุณยายอันเป็นที่รักไปแต่ก็ต้องมาเคาะซ้ำกรรมซัดประสบอุบัติเหตุขาตั้งที่ใช้กั้นแสงไฟในกองถ่ายละครลิขิตดิษยาหล่นใส่บริเวณใบหน้าจนถึงหน้าผากทำให้มีรอยช้ำเลือดทั่วบริเวณใบหน้าด้านซ้ายมีโอกาสเจอตัวสาวจั จั่นมาร่วมงานรับรางวัลบุคคลต้นแบบเทิดแผ่นดินเจ้าตัวก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะว่าตอนนี้เนี่ยอาการบาดเจ็บที่ใบหน้าดีขึ้นแล้วค่ะอยากให้มองเป็นเรื่องอุบัติเหตุค่ะเพราะก็มีบางกระแสเนี่ยบอกว่าเป็นเรื่องอาถรรพ์เจ้าตัวบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่เชื่อแต่ก็ไม่ได้ลบหลู่จ้าเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมีการถ่ายทำละครเนี่ยก็ได้มีการไหว้เจ้าที่เจ้าทางแล้วทุกครั้งโดยส่วนตัวมองว่าเป็นการฟาดเคราะห์เบาๆจ้าเพราะหลังจากประสบอุบัติเหตุเนี่ยก็มีงานติดต่อเข้ามาละครเรื่องอีพิงคนเลืองเมืองค่ะซึ่งสาวจักรจันทร์บอกว่าถือว่าเป็นข่าวดีมากๆสำหรับตัวเองเลยล่ะค่ะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของสาวจักรจันทร์พูดถึงเรื่องนี้กันเลยจ้าด้วยความที่เขาเรียกว่าเป็นช่วงมากกว่าค่ะก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วก็คุณยายเพิ่งจะเสียแต่ว่าท่านก็อายุมากแล้วค่ะ88แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มันเป็นช่วงพอดีแล้วก็เพิ่งจะโดนอุบัติเหตุจากที่กองละครมันเป็นขาโกโบสเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะขาที่ตั้งไฟอย่างเงี้ยค่ะตกใส่ที่หน้าผากแต่จริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่ามันเป็นอุบัติเหตุจริงๆเพราะว่ามันไม่ใช่กองละครที่จะเป็นฉากถ่ายฉากบู๊หรือถ่ายฉากอะไรแล้วก็ทุกทีก็ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้ค่ะเพียงแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่อยู่ๆก็หนาวอะไรอย่างเงี้ยไม่มีลมแรงค่ะก็แล้วถ่ายอยู่ในป่าใช่ก็เหมือนว่าเราก็เดินออกมาจากฉากอยู่ในฉากเลยอะไรเงี้ยค่ะขาไฟก็ล้มพอดีก็เลยฟาดโชคดีที่แบบว่าไม่ได้เลือดเบาๆแต่ว่าไม่แตกไม่หักจริงๆจันก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอาถรรพ์หรือเปล่าแต่จันคิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุมากกว่าแต่มันอาจจะมีความบังเอิญเพราะว่าวันก่อนที่จันจะถ่ายพี่ที่เป็นฝ่ายฉากเนี่ยเขาก็ตกบันไดที่บ้านนั้นแล้วก็เย็บ8เข็มอะไรเงี้ยแล้วก็มารู้ที่หลังเขาบอกว่าเจ้าที่แรงคนที่เคยมาถ่ายก่อนหน้านี้ก็แบบมีคนโดนงูกัดมีคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จันก็รู้สึกว่าเราก็ไหว้เจ้าที่เจ้าทางเรียบร้อยแล้วมันอาจจะเป็นแบบเราอาจจะต้องไปเจอเคราะห์หนักรถชนหรืออะไรก็ได้แต่ว่าอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรฟาดเคราะห์เบาจริงมีความเชื่อไหมอะคะไม่เชื่อแต่ว่าไม่ลบหลู่เพราะฉันคิดว่าทุกที่ก็ต้องแบบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเขาเรียกว่าอะไรมีเจ้าที่เจ้าทางอยู่แล้วอะไรเงี้ยปกติจันก็ก่อนเข้าฉากก็ไหว้ทุกครั้งอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามคิดว่าเป็นอุบัติเหตุฟาดเคราะห์ไปก็ไม่รู้ว่าฟาดเคราะห์หรือเปล่าเพราะว่าพอวันที่คุณยายเสียช่วงที่วันที่คุณยายเสียที่ช่องก็โทรมาบอกว่าได้เล่นละครเรื่องใหม่นะได้เล่นพริ้งคนเริงเมืองจันก็ถือว่าถือเป็นงานฟาดเคราะห์แล้วกันก็เป็นสิ่งที่ดีมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแต่แผลของมันตอนแรกมันค่อนข้างดูหนักมากเลยนี่คือดีขึ้นแล้วก็คือลงคอนซีลเลอร์ลงพื้นค่ะจะฟาดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ค่ะเซลล์หน้าซ้ายก็เยอะเหมือนกันค่ะตอนแรกทุกคนพี่เอสุภชัยก็โทรมาด้วยความพี่เอบอกว่าทำไมไม่ไปหาหมอได้ก็ถามว่าพี่เอดูแลไม่ดีอะไรเงี้ยแต่จันบอกว่าอ๋อมันจันก็เกรงใจเพราะว่าลากองละครไปจัดงานศพตั้งหลายวันอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ดูแล้วมันไม่ได้เป็นหนักขนาดแบบเลือดไหลอะไรเงี้ยจันดูแล้วค่ะเขาก็เอาน้ำแข็งอะไรเงี้ยมาประคองปฐมพยาบาลเบื้องต้นว่ามันไม่ได้บวมไม่ได้หัวโนอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ยังไหวอะไรเงี้ยสาวจักรจันทร์ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วล่ะค่ะว่าอุบัติเหตุในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการฟาดเคราะห์เบาๆค่ะเพราะหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยก็มีงานติดต่อเข้ามาค่ะแต่ทางที่ดีนะคะส้มซ่าว่าเนี่ยสาวจักรจันทร์ของเราเนี่ยไปสะเดาะเคราะห์หน่อยก็ดีเหมือนกันนะจ๊ะสวัสดีค่ะส้มซ่ากลับมาพบกับคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยค่ะแต่วันนี้เนี่ยส้มซ่าไม่ได้มาเมามอยดาราคนไหนหรอกนะคะวันนี้เนี่ยส้มซ่ามีข่าวดีมาประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวเฟซบุ๊กที่น่ารักทุกคนได้รับทราบค่ะหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์และช่อง INTV เนี่ยมีข่าวมาบอกจ้างานนี้เนี่ยเตรียมแจกของรางวัลฟรีสำหรับพี่น้องชาวเฟซบุ๊กทุกคนส่วนกฎกติกาจะเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยเร็วๆดีเนี่ยส้มซ่าจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆทุกคนได้รับทราบกันอย่างแน่นอนจ้าขอบอกว่างานนี้เนี่ยพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงค่ะ Though it was mad low, no.